ตำรวจนำตัวพ่อใช้ปืนยิงหัวลูกสาวดับคาบ้านส่งฝากขังต่อศาลจากกรณีนางสาวนิชาภัทรศรีรัตนกมลอายุ55ปีถูกนายเจนชัยศรีรัตนกมลอายุ87ปีผู้เป็นพ่อใช้อาวุธปืนลูกโม่ขนาด .22 ยิงเข้าที่บริเวณศีรษะเสียชีวิตเหตุเกิดเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่30พฤศจิกายน2566ที่บ้านเลขที่758ทับ12ถนนราชการรถไฟ4ตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อช่วงเย็นของวันที่1ธันวาคม2566ตำรวจได้นำนายเจนชัยศรีรัตนกมลผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนที่จะแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานำตัวส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดศรีสะเกษซึ่งญาติได้เตรียมหลักทรัพย์ไปประกันตัวคาดว่าศาลจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากผู้ต้องหามีอายุมากแล้วและไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเพื่อนบ้านรายหนึ่งได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าบ้านนี้เขาจะทะเลาะกันให้ได้ยินเป็นประจำทะเลาะกันเสียงดังทุกวันมีการด่ากันสาปแช่งกันเสียงของผู้เป็นพ่อจะพูดแบบอาฆาตมาดร้ายตามปกติแล้วผู้เสียชีวิตจะเป็นคนดูแลพ่อแม่ออกมาตลาดมาซื้อกับข้าวไปให้พ่อกับแม่กินพ่อจะเป็นคนโมโหร้ายไม่ค่อยจะสุงสิงกับใครส่วนลูกสาวจะอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสถ้าออกมาตลาดก็จะพูดคุยกับแม่ค้าอย่างมีสัมพันธ์ที่ดีถ้าออกมาข้างนอกจะอารมณ์ดีพอกลับเข้าบ้านก็จะทะเลาะกันเลยก็เคยคิดว่าสักวันหนึ่งคงจะมีเรื่องรุนแรงเกิดขึ้นทางด้านพันตำรวจเอกณัฐกิจเจริญเกษสุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษได้เปิดเผยว่าตอนนี้ทางตำรวจได้ตั้งข้อหากับผู้ก่อเหตุคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไว้ก่อนส่วนเรื่องอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องวันนี้จะนำตัวส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดศรีสะเกษส่วนการประกันตัวทางตำรวจไม่ได้มีการคัดค้านการประกันตัวแต่อย่างใดเนื่องจากผู้ต้องหาอายุมากแล้วไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีว่าจะขายของข้างนอกแต่พอดีว่าน้องอ่ะเขาเข้าไปห้องน้ำเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุอ่ะก็ไปห้องน้ำแล้วก็ได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันก็เลยมาถามพี่ว่าเอ้าทำไมบ้านข้างๆอ่ะเขาทำไมถึงทะเลาะกันดังจังประมาณนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงปืนเพราะว่าพวกพี่อยู่ข้างนอกกันก็คือทะเลาะกันเป็นกิจประจำวันกิจประจำวันใช่ทุกคนนี่จะรู้หมดเลยรู้บ้านฝั่งตรงข้ามอะไรก็รู้แต่ว่าพี่นะอยู่ข้างหลังอ่ะพี่ได้ยินทุกวันไม่ใช่ทะเลาะกันแล้วคือมันทุกวันเราคิดไหมว่าวันหนึ่งจะรุนแรงขนาดนี้เคยคิดเพราะว่าเขาเป็นลักษณะเหมือนกับว่าสาปแช่งกันบอกว่าจะให้มึงไม่ตายหาตายโหงคือประมาณนั้นเลยอันนี้ใครต่อใครทั้งพ่อเขาอ๋อถ้าเธอจากไปจากกันมาแบบนี้เลยใช่แต่ว่าเสียงพ่อเขาจะเป็นลักษณะว่าพูดอาฆาตมาร้ายอ่ะประมาณนั้นแต่ปกติคือตัวลูกสาวคนนี้เขาจะเป็นคนดูแลพ่อกับแม่ใช่คือมาซื้อกับข้าวมาซื้อข้าวซื้ออาหารซื้ออะไรไปให้พ่อกับแม่กินเพราะว่าอยู่กันแค่นั้นค่ะเพราะว่าพ่อตัวพ่อจะไม่ค่อยออกมาครับผมเราได้สัมผัสนิสัยกันนิสัยเหรอแม่พ่อเขาก็คือเอาง่ายๆเป็นคนโมโหร้ายไม่ค่อยสนิทกับใครแล้วก็พี่สาวลูกสาวก็คือปกติค่ะหมายถึงว่าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสออกมาซื้อข้าวซื้ออะไรเงี้ยกลับไปก็พูดคุยกับแม่ค้าคือปกติที่เห็นว่าคนกับถ้ากับคนกับคนเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็จะเป็นปกติแต่ถ้ากลับไปอยู่ในครอบครัวก็จะทะเลาะกันเลยใช่จะเป็นประมาณนั้นค่ะอาจจะด้วยความเครียดที่ต้องดูแลพ่อที่อายุเยอะแล้วด้วยก็แต่ว่าพื้นฐานเนี่ยพ่อเขาเป็นคนที่แบบเอาง่ายคือจิตใจอ่ะค่ะจะเป็นคนที่เป็นหน่อยเป็นคนโหดร้ายค่ะเป็นคนชุนเชียวอารมณ์ชุนเชียวเป็นคนโมโหร้ายเพราะว่าในละแวกแถวนี้ก็ไม่มีใครที่จะคุยด้วยแต่ว่าแกเป็นมาแต่ไหนมาไหนแล้วนัทรชนสิริโชติสกุลภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน